ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับแพลอาจารย์พรพจน์นะคะตอนนี้นะคะทางกสทช.นะคะก็เชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะได้ร่วมถวายความอาลัยนะคะผ่านทาง SMS นะคะโดยการพิมพ์เลข9นะคะและส่งไปที่หมายเลข4567999นะคะบอกให้กล้องทั่วโลกล่าว่าเราคือปวงประชาผู้จงรักนะคะซึ่งทุกเครือข่ายนะคะในการส่ง SMS นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะทางกสทช.จะรวบรวมผู้แสดงความอาลัยผ่านทางช่องทางนี้นะคะรายงานไปยังสำนักราชเลขาธิการต่อไปนะคะพิมพ์เลข9กดส่งไปที่หมายเลข4567999ส่งฟรีทุกเครือข่ายนะคะและอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอความร่วมมือประชาชนชาวไทยทุกท่านนะคะร่วมกันระงับยับยั้งข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือไม่บังควรนะคะหากว่าคุณพบเจอใน Facebook นะคะซึ่งต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นที่เปิดกว้างนะคะในการแสดงความคิดเห็นหรือว่ากดแชร์สิ่งต่างๆนะคะดังนั้นถ้าใครพบเจอสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะคะสามารถรายงานไปยัง Facebook ได้นะคะวิธีการง่ายมากค่ะไปที่เมนูนะคะที่เขียนว่าเพิ่มเติมและเลือกเมนูรายงานปัญหาเพจนะคะต่อไปก็เลือกหัวข้อและเหตุผลที่คุณจะต้องการแจ้งไปยัง Facebook นะคะติ๊กถูกในช่องข้างหน้านะคะแล้วก็กดส่งให้กับ Facebookเพื่อตรวจพิจารณาสุดท้ายค่ะกดปุ่มคำว่าเรียบร้อยเพื่อเป็นการยืนยันในการส่งข้อมูลให้กับ Facebook นะคะหรือหากว่าคุณพบคลิปวิดีโอหรือคลิปของภาพถ่ายนะคะที่ปรากฏอยู่บนช่องทาง YouTube นะคะผู้ชมสามารถรายงานปัญหาได้นะคะโดยการคลิกเมนูเพิ่มเติมหรือปุ่มที่มี3จุดอันนั้นนะคะที่ขึ้นอยู่มีสีแดงนะคะที่ขึ้นที่หน้าจอนะแล้วเลือกรายงานนะคะบนวิดีโอที่ไม่เหมาะสมนั้นๆมีธงปักอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เลือกหัวข้อเนื้อหาค่ะว่าเป็นการแสดงความเกลียดชังและไม่เหมาะสมเลือกเหตุผลด้วยนะคะให้เป็นการล่วงละเมิดต่อบุคคลที่มีความเปราะบางแล้วสุดท้ายค่ะคลิกส่งหรือว่าใช่เพื่อเป็นการยืนยันการรายงานไปยัง YouTube นะคะหรือนอกเหนือจาก2ช่องทางนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถรายงานลิงก์ที่อยู่ URL นะคะไปที่อีเมลทั้ง3อีเมลนี้ได้1212@mict.go.th นะคะหรือว่า rta.mi.th ค่ะและอีเมลสุดท้าย web_report@nbtc.co.th ค่ะครับก็ช่วยกันสังเกตการนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ทางกสทช.แจ้งเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกันนะคะสายสด024960493-4นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเรามาตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณสรัญญากรนะคะเกิดวันพฤหัสที่2กันยายนปี19ค่ะเวลา18นาฬิกาตรงถามเรื่องของสุขภาพค่ะ2กันยา2519นะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับถามในเรื่องของสุขภาพตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็กลุ่มแรกพวกกระดูกนะครับท้องไส้นะการขับถ่ายในเรื่องของพวกการทำงานของระบบประสาทรวมถึงอาการแพ้ต่างๆที่สำคัญดวงนี้ควรตรวจร่างกายเป็นประจำนะอีกหนึ่งกลุ่มฮะระบบภายในของสุภาพสตรีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพรค่ะเกิดวันที่24มีนาคมปี32นะคะเวลา6โมงครึ่งตอนเช้าถามเรื่องของคู่ครองการงานและสุขภาพค่ะปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28นะครับความรักความสัมพันธ์กรณีที่มีคู่เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเกณฑ์ความรักเสียนะทะเลาะกันก็ได้นะครับหรือว่าคนรักต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุแม้กระทั่งตัวคุณเองนะครับฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยให้ไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับ8อันถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนงานในช่วงหลังวันเกิดเป็นอย่างไรในส่วนหลังวันเกิดก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าทำอะไรให้เผื่อใจครับมันอาจจะไม่แล้วเสร็จดันแล้วไม่สุดประมาณอย่างนั้นการทำบุญเสริมชะตาก็อย่างที่ผมเรียนในเรื่องของพวกของมีคมเมื่อสักครู่ค่ะท่านต่อไปค่ะ
คุณปั๊บนะคะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32ค่ะเวลา17นาฬิกา2นาทีถามเรื่องของการงานนะคะเบื้องหลังโทรทัศน์การเงินความรักโสดนะคะลักษณะเป็นอย่างไรคะเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยเมื่อเข้าย่าง28ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับต้องถือว่า ถ้าเทียบกับช่วงปีก่อนหน้านะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานถือว่าปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นนะที่ดีขึ้นนะครับ อีกหนึ่งประเด็นก็คือในแง่ของการอาชีพเนี้ยถามว่าเบื้องหลังทีวีเนี่ยชะโลกหรือเปล่ามีเงื่อนไขนิดนึงครับถ้าอาชีพที่ว่านี้คุณทำติงตามต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดนะครับหรือองค์กรที่คุณทำเนี่ยมีต่างชาติถือหุ้นจะสมรูปดวงมากกว่านี้ความรักปัตตนิโยงมรณะครับก็ลงตัวยากก็ได้นะครับจีบใครไม่สำเร็จบ่อยๆก็ได้และดวงนี้เลยเลข3ค่อยมาจริงจังก็ยังไม่ช้า4ข้อครับสูงวัยกว่า 6-7 ปีมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศหรือคนรักอยู่กันยังมีระยะห่างคนรักมีการเดินทางอยู่บ่อยครั้งอันนี้ถือว่าใช่แต่ย่าง29ที่กำลังจะมาถึงปีหน้ามีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังในเรื่องของความรักค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนปี39นะคะเวลา 12:12 นาทีเที่ยงนะคะถามว่าเรื่องงานกับเรื่องเงินและสุขภาพค่ะของคุณเนี่ยเน้นช่องท้องเนี่ยก็ตั้งแต่ระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะพวกกรดไหลย้อนนะกระเพาะอาหารดูเรื่องน้ำตาลการทำงานผิดปกติของพวกต่อมต่างๆก็ใช่นะครับส่วนในเรื่องของเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง21นะครับ22รวมถึงย่าง23ที่กำลังจะมาถึงจะเป็นปัญหาต่อเนื่องรื้อรังคือตอนนี้กาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนเงินอยู่แล้วล่ะแต่ว่าของจริงจะฝืดมากๆเนี่ยก็คือในช่วงย่าง22และ23ฉะนั้นช่วงนี้อย่าพยายามสร้างภาระนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแพรวนะคะเกิดวันอังคารที่12เมษายนปี37ค่ะเวลา18นาฬิกาตรงนะคะงานปี60นะคะจะได้งานใหม่ไหมคะอาจารย์ทำอะไรดีและความรักจะได้แต่งงานไหมคะตอนนี้ย่าง23เดี๋ยวเรื่องงานก่อนความจริงในช่วงย่าง23เนี่ยเกณฑ์งานใหม่ก็มีนะประมาณมกราคมกุมภาพันธ์ฉะนั้นช่วงนี้ก็ขวนขวายหน่อยในแง่ของการสมัครนะหรือแม้กระทั่งหาคนช่วยเหลือของคุณเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นรุ่นน้องก็อาจจะให้ลาภผลในเรื่องของงานถ้าคุณมีรุ่นน้องแล้วนะส่วนในเรื่องของการความรักจะได้แต่งงานหรือไม่หัวดวงนี้ไม่ต้องรีบเลยนะครับโดยเฉพาะ23 24เนี่ยมองผ่านไปก่อนนะที่มีโอกาสจะลงตัวอย่างจริงจังก็คือในช่วงอายุย่าง25ดวงนี้ควรได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศและมีตำหนิท่านต่อไปค่ะคุณจุฬารัตน์นะคะเกิดวันที่19มกราคมปี36นะคะเวลาตี2กลางคืนของวันจันทร์นะคะถามเรื่องของเนื้อคู่งานและเงินค่ะอันนี้ก็ถือว่าอนุโลมนะฮะเพราะให้ข้อมูลมาชัดเจนก็ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารฮะแต่คุณยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะตอนนี้ย่าง24ดวงนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับยงเรือนเสียหมดกัลกินีก็สัมพันธ์ถึงดีที่สุดถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ดีแต่ถ้าคิดว่า อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอะสมหวังในเรื่องรักแต่ก็ต้องเปิดใจรับความทุกข์ความพลิกผันที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดดวงนี้เป็นแบบนั้นจริงๆย่าง25เนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอนะแต่ว่าเผื่อใจไว้หน่อยส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไร25และ26ที่กำลังจะมาถึงผมถือว่าเป็นขาขึ้นนะในส่วนของการทำงานถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ตามนะเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จหลังวันเกิดไปแล้วให้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิถารัตน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนปี38ค่ะเวลาตี1 1นาทีนะคะจะเรียนจะหมายจะเรียนไหวไหมอะไรประมาณนี้นะคะหรือควรเรียนอะไรเรื่องคู่ครองการเงินการงานและโชคลาภด้วยค่ะถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์เนี่ยน้องเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะครับซึ่งในดวงนี้ถ้าเขาชอบทางศีล
ก็เชียร์นะถ้าชอบทางศิลป์พวกงานฝีมืองานเย็บปักถักร้อยนะครับพวกศิลปะพวกนี้หรือแม้กระทั่งถ้าเรียนเฉพาะทางพวกแฟชั่นดีไซน์ในเรื่องของการเป็นกุ๊กเป็นเชฟอันนี้ดีแต่ว่าช่วง22 23เนี่ยผมกลัวจะไม่เรียนหรือว่าเรียนแบบไม่ค่อยตั้งใจนะก็พยายามโน้มน้าวเข้าสู่กลุ่มสาขาที่ฉลกการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยนะครับและที่สำคัญช่วงนี้เรื่องของเงินทองอย่าไปทำธุรกรรมร่วมกับใครเสียเปรียบนะคะท่านต่อไปค่ะคุณบินนะคะเกิดวันพุธที่1พฤษภาคมปี34นะคะเวลาตีหนึ่งตรงความรักนะคะจะได้แต่งงานเมื่อไหร่แล้วก็ดวงปี60เป็นอย่างไรบ้างคะเป็นคนวันอังคารนะถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพุธของคุณเนี่ยส่วนใหญ่ที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักนะครับหรือว่าจะมีปัญหาลักษณะบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่อยู่เสมอดวงนี้ไม่ได้ห่างหายนะครับเพียงแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะย่าง28นะย่าง28แล้วก็ดวงนี้ถ้าคบหากับคนรักอยู่กันอย่างมีระยะห่างถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแล้วก็อย่าจัดงานเอิกกระเริกช่วงแรกจริงๆแล้วยังไม่อยากให้รีบร้อนจดทะเบียนด้วยซ้ำไปดวงปี60เป็นอย่างไรความจริงของคุณยินเลยตั้งหลายเดือนนะกว่าจะก้าวข้ามอายุย่างเอาเป็นว่าในช่วงปีจร นี้เนี่ยนะของคุณย่าง26งานอาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายนะครับทำอะไรซ้ำๆอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ของคุณหลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์ริเริ่มในสิ่งใหม่นะในส่วนของการทำงานนะคะก็เป็นแนวโน้มที่ดีเนาะท่านต่อไปค่ะคุณจักริดนะคะเกิดวันอังคารที่15มิถุนายนปี36ค่ะ2ทุ่มครึ่งเงินงานความรักค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24ปีนะครับอริเป็นกาลีนะอย่าให้ใครยืมระวังเกิดภาระหนี้สินงานก็เป็นกรรมะนะครับก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีปัญหาโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยหาโอกาสนะครับในส่วนของการบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับหรือว่าจะสร้างตึกสถานพยาบาลก็ได้ส่วนในเรื่องของงานตอบรับความรักความรักค่ะแต่ความรักทายดีนะใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโหน่งนะคะเกิดวันที่27มกราคม12วันจันทร์นะคะ 11:30 นเงินงานวงเล็บว่าเป็นพนักงานขับรถนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะและปี60มีอะไรน่าห่วงไหมคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะอังคารกาลีก็เตือนในเรื่องของอุบัติเหตุยิ่งคุณขับรถขับราด้วยก็อย่างที่แพรบอกว่าถ้าร่างกายไหวก็ไปบริจาคโลหิตเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงถ้าสุขภาพไม่พร้อมอย่างน้อยให้ไปทำฟันขูดหินปูนและให้คุณซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ของคุณให้บูชาหลวงปู่ทวดนะเป็นเหรียญมาห้อยคอก็ได้นะหรือว่าจะเป็นรูปหล่อเป็นพระเกจินะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาครับค่ะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแพลวใช่ไหมฮะคะน้องแพลวใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีค่ะจากคุณอะไรคะจ้าขอพูดด้วยครับสวัสดีครับค่ะคุณชื่ออะไรคะพงศักดิ์ณวายุคุณพงศักดิ์เคยพูดคุยกันไหมคะยังครับแต่ว่าลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้โทรเลยแต่เคยส่ง SMS เม็ดด้วยไหมคะครับเนาะคุณใช่ค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน10ครับเวลาค่ะ4-5เช้าวันอาทิตย์ครับเช้าเป็นวันอาทิตย์ก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับความจริงตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ผมถามจริงๆเหนื่อยเรื่องเงินไหมฮะณขณะนี้ฝาก3ปีแล้วฮะคืออย่างนี้ครับในดวงเนี่ยนะปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องนะครับยังเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเลยวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเลยวันเกิดไปแล้วค่ะนะครับเข้าช่วงเอาอย่างนี้ดีกว่าคือพูดง่ายๆนะปัญหาเรื่องหนี้สินน่ะยังไม่หมด
ยังเป็นปัญหาต่อเนื่องแม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ตามนะครับฉะนั้นหนึ่งเลยเนี่ยของคุณนี่มั่นใจนะว่าฟ้าสว่างไปวันอาทิตย์ถูกไหมครับครับผมโอเคอย่างนี้ครับผมอยากให้ทำเสริมหน่อยละกันนะในเรื่องของการบูชา อยู่จังหวัดไหนครับสงขลาฮะสงขลาสงขลาสงขลาเอาอย่างนี้หนึ่งเลยเนี่ยอยากให้เช่าบูชาพระปางรำพึงนะเอาวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยพระศุกร์เสวยอายุจนถึงช่วงอายุย่าง62เลยนะครับก็บูชาพระปางรำพึงอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบคือวาโทโนอะมะมะวาค่ะวาโทโนอะมะมะวาอะมะมะวามะวาอะมะมะวา2ครั้งมะมะวาครับผมมะมะวาใช่แล้วก็ควรจะเช่าบูชานะหลวงพ่อปานค่ะนะครับซึ่งจะมีพระคาถาก็เป็นพระคาถาเขาเรียกว่าเสริมทรัพย์ด้วยพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนะอย่างอันนี้ร่ายจนจบนะบูชาควบคู่2อย่างคือพระสงฆ์กับพระพุทธรูปฮะค่ะจ้ะค่ะเชิญถามเลยค่ะจะเปิดร้านขายข้าวแกงพวกก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ฮะโอ้ยพอจำได้แล้วเราเคยอ่านจดหมายที่เรื่องนามสกุลหนูคือหนูเคยอ่านเรื่องนามสกุลใช่ไหมคะที่บอกว่ามีใครเปลี่ยนให้อะไรเนี่ยค่ะเนาะแล้วก็มีลูกสาวน่ะหนูจำได้หนูเคยคุยจะเปิดร้านข้าวแต่ว่าไม่ได้รับชมฮะอ๋อเหรอคะเป็นจดหมายนะคะโอเคอย่างนี้นะฟังให้ดีของกินในระยะยาวถ้าคุณทำอร่อยผมเชียร์นะครับนะของกินยืนยันว่าโฉลกกับพื้นชะตาเพียงแต่ว่าถ้าจะเปิดเนี่ยช่วงนี้ยังนะเพราะว่าเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียอยู่ค่ะนะหรือว่าถ้าจำเป็นต้องเปิดก็ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงสูตรกันไปอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่เวลาสต็อกของไม่ต้องสต็อกเยอะถ้าลงทุนใหญ่เมื่อไหร่ฮะไม่จริงๆแล้วอาจจะต้องถ้าทำพวกก๋วยเตี๋ยวนะก็ให้เลยครึ่งปีหน้าไปก่อนหลังวันเกิดใช่เลยครึ่งปีหน้าไปก่อนแต่แน่นอนนะช่วงแรกๆจะขรุขระหน่อยนะจะขรุขระหน่อยจะยังขรุขระอยู่นะครับแต่ว่าระยะยาวผมยืนยันว่าดีเคยทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกของกินมาก่อนหน้านี้แล้วหรือยังครับทำมาแล้วฮะซึ่งมันก็ให้ผลลัพธ์น่าพอใจไหมครับครับผมเห็นไหมมันดวงไม่ค่อยโกหกเพียงแต่ว่าบางช่วงบางตอนมันมีสะดุดมีหยุดมันมีคนขัดนะฮะก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าระยะยาวยืนยันว่าดีและยิ่งถ้าเกิดสอบถามย้อนกลับไปในอดีตแล้วว่าเคยทำแล้วมันเวิร์กเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันก็คือโฉลกถูกทางของเราอยู่แล้วค่ะจ้ะเสริมเมื่อกี้ที่ผมบอกให้ไปเช่าบูชาพระสำคัญนะให้รีบไปทำเลยบูชาองค์หลวงพ่อปานกับร่างพึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วพ่อแม่พี่น้องพึ่งได้ไหมฮะพึ่งเราหรือเราจะไปพึ่งเรา อย่าคาดหวังมากละกันนะผมใช้คำนี้แม้กระทั่งพ่อแม่หรือแม้กระทั่งพี่น้องเพื่อนฝูงส่วนใหญ่สังเกตดูเราไปขอความช่วยเหลือเนี่ยถึงได้ก็ได้ไม่สุด นะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าทุกคนเขาก็มีภาระของตัวเองอยู่แล้วค่ะนะก็เนี่ยลำบากจุดๆเลยนะก็ไปทำอย่างที่ผมเรียนน่ะนะแล้วก็ค่อยๆขยับอาชีพที่ถูกโฉลกสำคัญมากครับแล้วตอนนี้ผมรับกินมารับซักบ้านมา1ปีแล้วปีกว่าแล้วฮะอะไรนะครับอะไรนะฮะนี่ผมรับกินมาอยู่ต่างจังหวัดถิ่นอ๋อพลัดถิ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านเกิดใช่มั้ยคะปกติเกิดที่ไหนคะสงขลานะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาอยู่สิงห์บุรีปีกว่านะฮะตอนนี้ผมจะกลับบ้านจะกลับไปอยู่สงขลาใช่ไหมคะจริงๆถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ช่วงปีหน้าค่ะมันก็มีโอกาสนะทั้งในเรื่องของการย้ายถิ่นที่อยู่นะครับย้ายถิ่นที่อยู่หรือแม้กระทั่งกลับไปสงขลาเนี่ยแล้วกลับไปขายก๋วยเตี๋ยวเป็นไปได้ไหมตามแผนที่วางแผนไว้มีอย่างนี้ไหมฮะก็คือย้ายกลับไปในสงขลาแล้วก็จะทำธุรกิจเรื่องของกินครับถ้างั้นก็มีความเป็นไปได้ค่ะนะฉะนั้นอาจจะต้องรอให้เลยผ่านข้าม
วันเกิดไปก่อนอย่างที่ผมบอกครับผมแล้วบ้านที่อยู่เป็นไงบ้างครับ32/3โอ้ยดื้อใจร้อนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายไม่ค่อยฟังใครอยู่กี่คนฮะอยู่หัวเราะอยู่กับใครบ้างคะในบ้านค่ะมีลูกกับแม่กับแฟนแค่นั้นเองกับ3พี่น้องเก่งทุกคนต่างคนต่างเก่งนะไม่ค่อยฟังกันนะครับแล้วก็อาจจะดื้อรั้นจะเป็นทรงแบบนั้นถูกไหมครับผมก็ใจเย็นๆเราเองก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นผู้นำในครอบครัวนะตัวเราต้องใจเย็นคุณเป็นคนใจร้อนนะต้องยอมรับคุณพงศักดิ์ นะใจร้อนพูดตรงค่ะนะไม่ค่อยถนอมน้ำใจคนรอบข้างมันเป็นแบบนั้นหัวเราะอีกแล้วลองนั่งสมาธิดูนะจริงๆหรือว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอย่างช่วงนี้ผมอยากให้ไปถือศีลเนี่ยไปนั่งไปปฏิบัติธรรมอ่ะบวชชีพราหมณ์อะไรพวกเนี้ยอย่างน้อยสัก2วัน3วันก็ยังดีถ้าอาทิตย์นึงไม่ไหวเนาะนะคะทีนี้ผมบูชาพ่อปู่นรอดอยู่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีหมดอยู่แล้วฮะก็ขอให้เป็นการยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ว่าแต่ละศาสตร์แต่ละองค์ก็อาจจะให้พุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทางพุทธหรือว่าทางเทพนะครับก็สำคัญที่สุดคือตัวเรานะถือศีลนะถือศีลแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทำมาหากินเนาะนะครับก็โชคลาภมีไหมคะได้ไหมทำของกินให้อร่อยนะพัฒนาทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆระยะยาวเลี้ยงชีพได้ครับขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากครับค่ะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณครับต้องรู้ว่าสนิทกันเนี่ยจำได้หมดเลยหนูจำได้หนูจำได้หนูเคยอ่านนะคะเอาล่ะเดี๋ยวไว้คุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังมีสายสดอีกหนึ่งสายเนาะ024960493-4ค่ะSMS ค่ะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะพักก่อนสักครู่เดียวค่ะ